เดี๋ยวเรามาดูวิธีการหอ่อเกี๊ยวของตุรกีนะคะมีใครเคยเห็นกันบ้างแล้วคะ่ะวิธีการหอ่อเกี๊ยวของตุรกีเนี่ยจะยากจะง่ายแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องยาสมินนะคะวันนี้แม่ย่าจะพาหนูมาทําเกี๊ยวตุรกีนะคะฉะบับแม่ย่าทําแบบง่ายๆนะคะแม่ย่าก็นวดแป้งใส่อะไรบ้างก็ไม่รู้นะทุกคนหนูนี่ถ่ายไม่ทันนะคะแม่บอกว่าจะทํานะก็ทําเลยไม่ได้รอหนูเลยนะว่าเออหนูเนี่ยจะถ่ายคลิปนู่น นี่นั่นนะแม่ก็ใส่น้ำใส่ไข่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ก็ใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะคะเ <N> น็ต 4G หนูว่าเร็วแล้วมาเจอแม่แฟนนี้เร็วกว่า 4G อีกค่ะทําอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปับ๊บหลังจากที่แม่ใส่ส่วนผสมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ก็จะมานวดแป้งนะคะนวดนวดแ,แบบนี้นะคะแม่ก็ค่อนข้างที่จะใช้แรงเยอะแม่มีแรงเยอะมากๆเลยนะคะแม่ก็นวดนวดนวดไปนะคะจนกว่าแป้งมันจะฟูนะหลังจากแป้งฟูดีแล้วนะคะแม่ก็จะมาแบ่งแป้งนะคะ ให้เป็น4ี่ก้อนนะคะแม่แบ่งแป้งเสร็จแล้วใช่ไหมคะแม่ก็จะเอาแป้งนะคะโรยๆยก่อนแล้วก็ทําการนวดแป้งนะคะจนกว่าแป้งของเราเนี่ยจะฟูฟ่องเลยนะคะส่วนหนูนะคะพอเห็นแม่ทําก็คิดว่ามันง่ายนะคะเดี๋ยวมาดูหนูทําก่อนคะ่ะว่ามันจะง่ายแค่ไหนนะคะพอได้ลองจับแป้งเท่านั้นแหละไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะเอามือไปทางไหนก่อนไม่รู้จะนวดยังไงดีมันนวดไม่ถูกกับทุกคนพอเห็นแม่ทำอ่ำเออมันไม่ง,ง่ายนะแต่พอเราทําเองเท่านั้น ห,หนหวยยิ่งนวดไปก็ยิ่งเละนะคะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่หนูยนวดแป้งโชว์แม่ย่านะทุกคนแค่นวดแป้งนี้ก็ไม่ผ่านแล้วแม่เนี่ยถอดหายใจไปสิบรอบแล้วหนูก็ยังนวดไม่ได้นะแม่ได้หนูเป็นลูกสะใภ้แม่ต้องทําใจเยอะๆนะคะเพราะว่าหนูทําอะไรไม่เป็นเลยหลังจากที่เรานวดแป้งเสร็จแล้วนะคะเอ้ยไม่ใช่เราสิแม่ทําคนเดียวนะคะหลังจากที่แม่เนี่ยนวดแป้งเสร็จแล้วนะคะแม่ก็จะเอานี่ค่ะไม้เล็กๆนะคะยาวๆเป็นท่อนๆแบบนี้ ะะมาใช้ในการคึงแป้งนะคะแล้วก็นวดไปนวดมานะคะคึงไปคึงมาจนกว่าแป้งของแม่เนี่ยจะแผ่นบางๆนะคะอันนี้หนูก็คิดว่ามันน่าจะง่ายหนูน่าจะทําได้อีกนะคะแม่เดี๋ยวหนูจะมาช่วยแม่ทํานะเกี๊ยวของตุรกีนะคะมันจะมีใส่2แบบแบบที่1ก็คือใส่เนื้อแบบที่2ก็คืออย่างที่แม่ทํานะแม่จะใส่มันฝรั่งนะคะเพราะว่าโอาหานี่ชอบมันฝรั่งมากกว่าเนื้อนั่นเองนะคะวันนี้แม่ก็จะมาทําให้นา นนะทุกคมาถึงขั้นตอนที่แม่ตัดแป้งแล้วนะคะแม่ก็จะตัดแป้งให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะแม่ก็ตัดฟึบฟับฟึบฟับเลยนะคะแบบเร็วมากๆเลยด้วยความชํานาญของแม่น้อมหลังจากที่แม่ตัดแผ่นเกี๊ยวเสร็จแล้วใช่ไหมคะแม่ก็จะเอามันฝรั่งต้มนะคะที่แม่ปรุงรสแบบตุรกีนะคะยอดลงไปแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการห่อเกี๊ยวของตุรกีนะคะมีใครเคยเห็นกันบ้างแล้วคะวิธีการห่อเกี๊ยวของ ตุรกีเนี่ยจะยากจะง่ายแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะแม่ก็จะพับมุมซ้ายมุมขวานะคะแล้วก็บีบตรงหัวมันนิดนึงนะคะให้มันเป็นรูปดาวอะคะ่ะแล้วก็บีบข้างซ้ายบีบข้างขวาให้มันแน่นๆนะถ้าไม่แน่นเนี่ยเดี๋ยวแผ่นเกี๊ยวจะทะลักได้นะคะเราก็จะมาช่วยกันห่อเนาะพอแม่มาอยู่ด้วยโอหันก็ถูกตามใจแบบสุดๆไปเลยนะคะเพราะว่าบ้านนี้มีลูกชายคนเดียวเวลาอาหารบ่นอยากกินอาหารตุรกีเมนูนั้นเมนูนี้ม แม่ก็จะทํารอหลังที่เราเลิกงานนะคะพอเราสองคนเลิกงานมาถึงบ้านก็จะได้กินกับข้าวอร่อยอร่อยฝีมือแม่แม่ก็จะทํารอตั้งแต่เช้าเลยนะคะพอแม่มาอยู่นะทุกคนหนูก็ไม่เหงาเลยนะคะ ปกติเนี่ยหนูกลับบ้านมาก็มีแต่หนูแล้วก็แมวตัวน้อยๆของหนูนะคะหนูก็จะเงาๆหน่อยเพราะว่าฮานเนี่ยเลิกงานค่อนข้างที่จะดึกมากๆตอนที่เรากําลังช่วยกันห่อเกี๊ยวนะคะพอดีคุณลุงเนี่ยโทรมาว่าคุณยายเนี่ยเข้าโรงพยาบาลนะต้องรีบไปดูยายนะคะคุณลุงบอกว่าการคุณยายน่าเป็นห่วงมากๆพอเราได้ยินข่าวแบบนี้นะคะพวกเรา3มคนก็ตกใจกันมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณยายนะคะจะมาอยู่บ้านหนูนะ ตอนแรกหนูได้ยินว่าคุณยายจะมาอยู่ที่บ้านนะคะก็แอบดีใจมากๆเลยเพราะว่าคุณยายเนี่ย ค่อนข้างที่จะไปอยู่บ้านใครยากนะพอหนูรู้ว่าคุณยายจะมาอยู่บ้านหนูก็เตรียมบ้านเตรียมทําความสะอาดบ้านแล้วก็เตรียมห้องใหม่ให้คุณยายแบบสวยๆเลยคุณยายมาอยู่เนี่ยจะได้แบบสบายหูสบายตาเดี๋ยวเราก็จะรีบทําเกี๊ยวเราก็จะไปหาคุณยายที่โรงพยาบาลน,นะคะหนูนี้กําลังสนุกกับการทําเกี๊ยวเลยนะคะพอได้ยินข่าวแบบนี้มามันก็หมดความสนุกแล้วก็มันจะมีความเศร้าเข้ามาแทนทุกคนเศร้ามากตอนนี้พอเราห่อเกี๊ยวเสร็จแล้ว นะคะอาหารก็จะเอาเกี๊ยวมาเรียงเรียงแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องเรียงชิดกันมากนะถ้าชิดกันเกินเนี่ยเดี๋ยวแป้งจะติดกันคะ่ะพอเรียงเกี๊ยวเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวเกี๊ยวของเรานะคะไปตากแดดตากลมนะคะให้ตัวเกี๊ยวของเราเนี่ยแห้งๆหน่อยนะคะจากนั้นเราก็จะเอามาต้มนะคะทุกคนหลังจากที่เราทําเกี๊ยวเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าแป้งเหลือนะแม่ก็เลยจะเอามาทําเป็นขนมปังเอาไว้กินกับอาหารเช้านั่นเองนะ แม่ก็จะใส่ไส้มันฝรั่งเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันฝรั่งก็เหลือนะคะแม่ก็จะเอามาแปรรูปเป็นอย่างอื่นนะคะนอกจากเกี๊ยวแล้วเนี่ยมันก็ทําเมนูอื่นได้นะแม่ก็จะมารีดแป้งนะคะแม่ก็นวดแป้งออกมาสวยสวยฟูฟ่องเลยนะคะแม่ก็มาใช้แรงเหมือนเดิมค่ะแม่ก็จะมาขึ้นรูปแล้วก็นวดนวดแป้งรีดแป้งนะคะใช้ไม้อันเล็กๆนี่และค่ะรีดไปรีดมาจนกว่าแผ่นแป้งนะคะจะบางแบบ บางมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่ออาหารเช้าของพวกเรา3มคนนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูจะให้มาดูนะคะแผ่นแป้งที่แม่รีดคือบางมากพอแม่รีดแป้งเสร็จแล้วนะคะได้บางสมใจแม่แล้วแม่ก็จะเอามันฝรั่งต้มนะคะลงไปเสร็จแล้วแม่ก็จะใช้ปลายช้อนนะคะกดๆเพื่อที่จะไม่ให้มันฝรั่งของเราหนาจนเกินไปนะคะพอแม่ใส่ไส้มันฝรั่งลงไปเสร็จแล้วนะคะแม่ก็จะทาน้ํามันพืชน,นะคะทาข้างบน ข้างล่างนะคะทาแบบไม่ต้องเยอะเนาะพอแม่ทาน้ามันเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่ก็จะพับแป้งนะคะพับข้างบนข้างล่างนะคะจากนั้นแม่ก็ใช้มือกดแบบเบาๆนะคะแม่ก็จะทาน้ํามันลงไปอีกนะคะซ้ายขวาแบบไม่ต้องเยอะเนาะถ้าใครอยู่ตุรกีนะหนูคิดว่าน่าจะมีคนรู้จักเมนูนี้นะคะชื่ออะไรสักอย่างนี้แล้วค่ะหนูจําไม่ได้นะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่กินง่ายอร่อยด้วยนะคะแม่ก็พับแป้งเสร็จแล้วนะ ะะแม่ก็จะใช้มือกดแบบเบาๆนะคะให้มันฝรั่งของเราเนี่ยไปทั่วทุกมุมสารทิศเลยนะคะกดๆลงไปค่ะเพราะทุกคนเห็นแม่ทําคิดว่าง่ายใช่ไหมคะหนูก็หนึ่งในนั้น,นะคะ่ะคิดว่ามันจะทําง่ายนะวันนี้หนูก็จะมาโชว์ฝีมือแบบสุดๆไปเลยนะคะในการนวดแป้งรีดแป้งให้แม่ยา่าเนี่ยได้ดูนะว่าลูกสะพ้ยไทยก็นวดแป้งเก่งนะคะวันนี้หนูต้องทําได้จะแม่เพราะว่าหนูเนี่ยนั่งมองแม่นะคะทําตั้งแต่เช้า แล้วจนแป้งจะหมดแล้วนะแป้งอันนี้จะเป็นแป้งก้อนสุดท้ายนะคะที่หนูเนี่ยจะได้ลองรีดลองทํากับเออแม่บ้างนะหนูก็อยากเป็นแหละเอาง่ายๆแต่พอลองรีดแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ดูเลยนะคะรีดไปรีดมาแป้งเนี่ยพังเข้าเรื่อยแล้วหนูก็เลยเปลี่ยนให้แม่เนี่ยทําดีกว่าเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวจะไปหาคุณยายอีกค่ะหนูก็จะพาพี่ๆนะคะมาดูนี้ค่ะขนมปังที่แม่ทําใช่ไหมคะตอนนี้อาหารก็เปิดเตาแล้วนะคะกระทะกำลัง รลล้อนๆนะคะโอหันก็จะเอาแผ่นขนมปังนะคะที่เรายัดไส้มันฝรั่งนะคะลงไปจากนั้นก็กลับไปกลับมานะคะเปิดไฟแบบเบาๆนะคะตอนนี้กําลังสุกแบบน่ากินสีก็สวยมากๆเลยนะคะพวกนี้เช้าเราก็มีอาหารเช้าแบบอร่อยๆกินแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปเรานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้หนูก็ขอตัวไปหาคุณยายที่ โรงพยาบาลก่อนนะคะสวัสดีค่ะ